ยอดนะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะที่แนะนำครับผมก็นะครับผมเนี่ยก็จะแนะนำทั้งสวัสดีครับผมอันนี้ก็กล้อง19 Gen 5นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ DBE นะครับผมนะครับสวยงามมากนะที่ทดสอบเมื่อกี้เนาะนะครับสวยมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็จะชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนนะนะครับผมโอเคนะครับนี่น้ำหนักชั่งเลยเนาะเอาอย่างนี้เลยวันนี้นั่งแบบนี้เนี่ยจะเห็นชัดๆกันนะครับผมก็น้ำหนักคงจะดีอยู่นะครับสวยงามตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดน้ำหนักก็715นะครับโอ้ก็สวยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับคนสนใจก็ตามนั้นนะครับดูกันก็เดี๋ยวจะทดสอบความแรงก่อนนะฮะมิดแคทก็น่าจะมีอยู่นะเพราะว่าเราเติมไปทดสอบนิดหน่อยนะครับผมก็แบบนี้ได้นะครับผมรุ่นนี้ก็เล่นไม่ยากครับผมเป็นรุ่นหน้าสะสมอีกรุ่นครับผมมีตัวล็อกได้นะฮะตัวนี้ครับก็ความแรงอันนี้ดีกว่าผมยิงตัวนี้ก่อนเนาะแล้วให้ดูแรงเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับครับโอ้โห291นี่ฮะ303โอ้โหก็แรงอยู่นะครับผมดูได้ครับเอาแบบบ้านๆนะอย่างนี้303ครับเห็นนะฮะโอเคนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้มาเนาะก็ราคา 3,400 พร้อมส่งในนี้จะไม่ได้แถมครับเป็นของมีเงินจะขายเฉพาะตะพื้นนี่ก็สวยงามมากฮะครับผมคู่มือก็มีให้พร้อมนะฮะสวยงามจากโรงงานดีเนาะเป็นงานดีครับผมงานของงานไต้หวันนะก็มีคู่มือพอประกอบนี่ก็ยังมีประกอบให้นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ประกบด้านหลังมีสลักเลยครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามร่องมือของคนที่เราถนัดกันเนาะของก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็ยังไงดีก็ถอดประกอบก่อนเนาะครับถอดแมกกาซีนก่อนนะครับครับแล้วก็สไลด์มานะครับได้มาครับสไลด์ก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะถ้าเป็นงี้จะถอดไม่ได้มันจะมีแฮมเมอร์ขึ้นนะฮะครับมันต้องสไลด์ให้ไกลออกมานะฮะเมื่อลดลงนะฮะแล้วก็จะประกอบได้ครับกดมาตัดออกเลยนะครับนี่ครับสวยงามทั้งงานก็ข้างในก็ประมาณนี้นะครับผมจะถือว่าโอเคนะฮะเป็นงานดีนะครับเต็มวันนี่เป็นโพลิเมอร์นะครับเหมือนจริงมากอันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับข้างบนแต่เราไม่แกะดูเนาะแต่จริงให้ดูว่าลูกสูบภายในเป็นยังไงครับนี่ปรับครบตรงนี้นะครับพร้อมครับนี่ก็หรือว่าเจ๋งนะรุ่นใหม่ฮัมเมอร์ก็เป็นเมทัลลูกคล้ายลูกปืนนะครับผมเนาะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดโอเคนะครับนี่ก็ฉีดซิลิโคนหน่อยก็ได้นะถ้าเอามาแล้วก็ฉีดหน่อยหัวปืนนะครับครับข้างในก็ฉีดหน่อยก็ได้มันก็มีไอ้นะฮะไอ้เขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้แต่ที่ว่าคาร์บีขาวเนี่ยก็อาจจะใส่มาบ้างนะโอเคเนี่ยเราก็ขึ้นเลยนะครับผมล็อกกันไปเลยนะครับสบายก็กดง่ายเลยนะสามารถยิงได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะทดสอบยิงชุดนะครับเราป้องไม่นะครับโอเคนะครับสวยงามมากครับผมเหมือนของจริงเลยนะของจริงจะเป็นอย่างนี้คนเคยเล่นผมจะเล็งแบบสุดๆนะความแม่นที่มันจะได้ฝีมือเราก็ไม่เท่าไหร่เลยนะครับแม่นเลยนะครับสุดยอดฮะก็ยังไงก็เดินเตะทักมานะครับผมแล้วก็ติดตามร้านดีกันพยาวได้เลยสินค้าอัปเกรดมาใหม่ได้เลยนะครับไม่ว่ารุ่นไหนแต่รุ่นนี้มากระบอกเดียวครับบอกตรงๆเนาะเราสินค้ามาไม่เยอะแล้วก็เป็นรุ่นทดสอบถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ถ้าไม่สนใจก็ผ่านได้นะครับไม่ว่ากันแต่เราทดสอบเห็นว่าการทำงานดีนะฮะปกตินะครับผมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับติดตามด้วยครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ